นายเอนเตอร์เทนเราเนี่ยเปรียบได้ก็คือสาวเนื้อหอมค่ะเพราะว่าจะมีคนมารุมตอมมารุมเยี่ยมตลอดเวลานักร้องหนุ่มหน้าสายแบงค์วงแบล็กวานิลาหอบความสดชื่นมามอบให้กับชาวนายเอนเตอร์เทนกันถึงอสมทค่ะพร้อมอัปเดตเรื่องงานให้ได้ทราบกันด้วยหลังขอช่วยหาสปอนเซอร์ให้กับรายการของหวานใจสาวเบลเกอร์ลิเบอรี่ล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่ากำลังจะมีรายการวาไรตี้ทอล์คเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะผมว่ามันเป็นรายการที่ค่อนข้างแบบมีคอนเทนต์ได้ง่ายกว่าคือเราสามารถหาจับประเด็นมาทำได้ง่ายกว่าฟังนักร้องสาวเสียงดีโรสเซรินทิพย์ก็หอบอัลบั้มชุดที่5 Rose More Than มาฝากให้ชาวไนเดอร์เทนได้ฟังกันโดยสาวโรสเผยว่าความพิเศษของอัลบั้มชุดนี้นอกจากลุคที่เปลี่ยนไปมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็ยังได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีมาร่วมงานอีกเพียบจนทำให้เพลงคนดื้อรั้นฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่ในขณะนี้ค่ะทำไมไม่ใส่ไม่ดีเป็นคนดื้อรั้นแค่กลั้นน้ำตาไม่ไหวพบเขาก็มีแต่ปวดใจลืมไปหรือไงเขาไม่ใช่ของเราบอยไตรภูมิรัตน์ก็นำทีมเพื่อนร่วมวง Friday และ DJ Clean Fat มาชวนไปดูคอนเสิร์ต Fat Life Friday ค่ะซึ่งทั้งหมดก็คอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์เด็ดมากกว่าการให้ผู้ชมนั่งดูแน่นอนค่ะเวลาคนจะนึกภาพก็จะนึกภาพว่าเรานั่งฟังกันน่ารักน่ารักแบบ Friday เพลงยิ้มยิ้มแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราเผื่อที่ยืนข้างหน้าเลยครับกะว่านั่งกันข้างหน้าไม่ใช่กะว่าขยับแข้งขยับขากันได้ส่วนครูสอนภาษาอารมณ์ดีคริสโตเฟอร์ไรท์ก็เดินหน้าจัดทอล์คโชว์ครั้งที่3คริสอันซีนในวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ค่ะก่อนจะลดงานด้านบันเทิงลงหันไปฟิตเพื่อปั๊มเลือดค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดพักเนี่ยนะฮะคุณไม่หยุดพักคุณไม่พยายามเหนือลดอะไรบ้างเนี่ยคุณไม่มีทางมีลูกแน่นอนอ๋อใช่เขาบอกมาแล้วฮะเขาบอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนชีวิตของคุณคุณไม่มีทางมีลูกแน่นอนผมบอกเหรอโอเคถ้างั้นก็ทำสู้เพื่อลูกครับปิดท้ายกันด้วยความสวยสะท้านสวงของสาวประเภท2เจเล่พันวิลาศมงคลบิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สปี2012พร้อมรองทั้ง2คนค่ะที่มาเยี่ยมเยือนรายการ Nine Entertain และสวยซะจนสาวแท้ยังต้องอายซึ่งนอกจากจะมาขอบคุณ Nine Entertain แล้วนะคะเธอก็ยังมาอ้อนขอกำลังใจจากแฟนๆกับการเตรียมตัวเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss International Queen 2012ซึ่งจะจัดขึ้นปลายปีนี้ที่พัทยาค่ะ